สวัสดีค่ะส้มจี๊ดฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้ส้มจี๊ดพามาชมรถนะคะรุ่นขายดีรุ่นนี้เลยค่ะเป็นรุ่น XLT นะคะของพี่คมสันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมารับรถแล้วแอบมารีวิวให้ดูกันก่อนนะคะคันนี้แต่งอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะแต่งหล่อๆเลยนะคะให้ดูกันรอบคันเดี๋ยวจะพามาชมทีละจุดก่อนนะคะว่ามีอะไรหล่อกันบ้างนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด้านหน้ารถกันก่อนนะคะว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนะสำหรับรถคันนี้นะคะด้านบนของตัวรถนะคะก็จะใส่เป็นสกู๊ปทรงสูงค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับด้านหน้านะคะส่วนกระจังด้านหน้านะคะเราก็ใส่เป็นกระจังนะคะ Ford Ranger Raptor คันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะกระจังด้านหน้าเนี่ยคำว่า Ford เราทำเป็นสีฟ้าอันนี้ลูกค้าออเดอร์มาเลยขอบเนี่ยตัดสีส้มนะคะเคยเห็นกันหรือเปล่านะสีพาสเทลหวานๆแบบนี้นะคะแล้วก็เสริมความหล่อให้กับไฟดวงตาเขานะคะตัวนี้เป็นไฟหน้ามัสแตงนะคะเป็นไฟ3สเต็ปไฟวิ่งแบบนี้ไฟวงแหวนนะคะไฟบลูอายแล้วก็ไฟเดย์ไทม์แบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับตัวมิตินะคะความหล่อของตัวครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ใส่ให้ครบหมดเลยค่ะส่วนตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวรถเนี่ยจะมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วในชุดของ XLT นะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วกันชนหน้าอันนี้จะเป็นกันชนหน้าเดิมนะคะของตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านข้างของตัวรถกันต่อนะคะคันนี้ลูกค้าใส่ล้อเดิมนะคะล้อเดิมจะเป็นขนาด17นิ้วนะคะเป็นยางบิดสโตนนะคะซีรีส์ยางคือ26565นะคะ R17 นะคะคันนี้ล้อเดิมๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนอยากได้ล้อแต่งล้อเดิมสามารถจะบอกส้มได้เลยนะคะมาดูกันที่คิ้วล้อกันต่อค่ะอันนี้ก็จะติดเพิ่มเข้าไปให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นคิ้วล้อแบบ6นิ้วนะคะสีดำนะคะแล้วก็เป็นแบบหมุดเงินนะคะตัวนี้ปกป้องตัวรถได้ดั่งดีมากๆเลยค่ะส่วนข้างรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมเครื่องยนต์นะคะจะเป็น 2,200 ค่ะ160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเป็นเกียร์นะคะธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็ราคานะคะของเกียร์ธรรมดาอยู่ที่ 857,000 ค่ะถ้าเป็นออโต้ราคาจะอยู่ที่ 900,000 กับ 2,000 บาทค่ะกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะด้านบนนะคะกันสาดนะคะราวหลังคาอันนี้เราติดมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยด้านข้างของตัวรถนะคะก็มีติดเป้ารองมือจับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะข้างรถนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยแล้วติดสติ๊กเกอร์ลายเท่ๆนะคะแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยเป็นคำว่า Ranger Wildtrak นะคะมาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะอันนี้คือความหล่อของเขานะคะทั้งคันเลยนะมาดูด้านท้ายกันต่อนะด้านท้ายก็จะมีตัวไฟนะคะที่เราใส่ครอบไฟท้ายให้เพื่อให้รับกับตัวรถนะคะสีดำนะคะก็จะทำให้มีมิติมากขึ้นแล้วก็ปกป้องไฟท้ายเราด้วยฝาท้ายเราก็ติดเพิ่มนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ลายโคนแบบนี้ติดเบ้ารองมือจับนะคะเป็นแบบทรงดาบแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะส่วนกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนที่มาจากโรงงานอยู่แล้วมาพร้อมถอยหลังแบบนี้ให้อยู่แล้วค่ะแบบนี้ได้มาจากโรงงานเลยนะคะระบบช่วงล่างเขาก็จะเป็นแบบแหนบซ้อนกัน5แผ่นนะคะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 1.3 ตันนะคะแชสซีนะคะก็เป็นแชสซีชิ้นเดียวขึ้นรูปนะคะแข็งแรงบรรทุกน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันนิดนึงนะคะนี่มาดูภายในกันภายในก็จะกว้างขวางมากเลยนะคะเบาะหนังให้มาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะปรับสูงต่ำได้เรียบร้อยค่ะเป็นเบาะสีดำเดินตะเข็บได้นะคะด้วยสีเทานั่นเองค่ะไปดูภายในคอนโซลก็จะหรูหรามากๆเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบ power ไฟฟ้านะคะผ่อนแรงด้วยไฟฟ้ามีหนังนุ่มๆแบบนี้ให้กับคุณลูกค้ามีครูสันโทนจำกัดความเร็วมาให้ครบค่ะฟังก์ชันรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยมาให้ครบหน้าจอก็เป็นแบบสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto ได้เกียร์นะคะคันเกียร์ก็นี่ค่ะถ้าเราจะถอยก็ทำแบบนี้แล้วก็ดันข้างเกียร์หนึ่งหรูหรากว้างขวางมากๆนะคะมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถจะโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้นะคะอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะโทรมาหาส้มจี๊ดได้เลยนะคะที่เปิด0922599นะคะ346ค่ะท่านใดที่ชอบนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะช่องของส้มจี๊ดด้วยนะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาคุยกันก็ได้นะวันนี้ก็ขอลาไปด้วยภาพรถสวยๆคันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ